นะครับก็ต้องยอมรับครับว่าตัวละครที่เราต้องพูดถึงด้วยนะครับนอกจากตำรวจทางหลวงบางท่านก็ยังมีเรื่องของตำรวจภูธรนะครับโดยเพราะตำรวจที่ทำหน้าที่เกี่ยวกับการจราจรในพื้นที่อันนี้ก็ส่งสัญญาณนะครับแต่ในขณะที่ตำรวจภูธรที่ทำงานในด้านจราจรณวันนี้จากข้อมูลก็ยังพบว่ายังชะล่าใจอยู่คิดว่าเรื่องราวแบบนี้จะไม่มาถึงตัวก็ขออนุญาตส่งสัญญาณนะครับว่าเลิกเถอะนะครับในเรื่องของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะข้าราชการในส่วนนั้นบางท่านที่มีหน้าที่เรื่องของด่านตาช่องตาช่างต่างๆเนี่ยนะครับก็มีส่วนเกี่ยวพันด้วยนะครับแต่เราคงจะไปเหมาทั้งสำนักงานไม่ได้อีกเช่นเดียวกันสำหรับมูลค่าความเสียหายนะครับก็เอาง่ายๆนะครับเมื่อกี้บอก 200,000 คันใช่ไหมครับคิดว่าคันหนึ่ง 5,000 บาทนะครับใช่ไหมหรืออาจจะมีกว่านั้นเอาว่าความเสียหายในแต่ละเดือนเนี่ยผมว่าระดับพันล้านอยู่แล้วแต่นั้นปีหนึ่งเนี่ยนะก็ไม่ต้องพูดถึงกันก็คงจะอยู่ในระดับหมื่นล้านนะครับก็นี่คือความเสียหายที่มันเกิดขึ้นกับสังคมไทยเราทั้งหมดนะครับผมเทียบว่ามันยิ่งใหญ่ขนาดไหนแล้วกันนะครับเรื่องที่ร้องปปช.เนี่ยนะครับในแต่ละปีเนี่ยมูลค่ารวมกันคือ200,000 ล้านนะครับถ้าเจ้าสวยทางหลวงเนี่ยนะฮะกินมูลค่าไปประมาณ20,000 ล้านเนี่ยก็คือเนี่ยเรื่องเดียวเนี่ยร้อยละ10 หรือ 10% ของการทุจริตในประเทศไทยแล้วนะครับแล้วถามว่าวันนี้ทางก้าวไกลได้รับการให้เกียรตินะครับจากสหพันธ์การขนส่งแห่งประเทศไทยแล้วก็สมาคมนะครับอีก10 สมาคมที่วันนี้มาร่วมประชุมด้วยนะครับวาระสำคัญก็คือว่าเราคงจะมาสืบสาวราวเรื่องกันนะครับว่าที่มาที่ไปหลักฐานเบาะแสต่างๆนะครับนะฮะที่เกี่ยวพันกับข้าราชการท่านไหนนะครับเดี๋ยวทางเราคงจะไปพบกับทางท่านเจรตำรวจชาติแล้วก็ทางท่านจรูญเกียรติอีกทีนึงก็เราคงซักซ้อมท่าทีแล้วก็รวบรวมหลักฐานข้อมูลต่างๆแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทางเจรตำรวจแห่งชาตินะครับแล้วก็ทางท่านจรูญเกียรติเนี่ยจะเข้ามาปราบปรามตรงนี้ให้สิ้นซากไปให้ได้